1วันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN พนักงานสอบสวนสน.ตะปูเตรียมฝากขัง2ใน4ตำรวจลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานที่เข้ามอบตัวหลังถูกออกหมายจับในข้อหาสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินกรณีถูกกล่าวหาผัวพันเว็บพนันออนไลน์โดยเมื่อคืนนี้ 3:30 น. 10ตำรวจเอกณัฐวุฒิและ10ตำรวจเอกณัฐนันท์เข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ตะปูหลังถูกศาลออกหมายจับโดยพนักงานสอบสวนสอบปากคำไปกว่า1ชั่วโมงก่อนอนุญาตให้ประกันตัวตีวงเงินไป 100,000 และส่งผู้ต้องหาทั้ง2คนไปฝากขังศาลอาญาในช่วงบ่ายวันนี้13มีนาคมหลังสอบปากคำเสร็จสิ้นตำรวจทั้ง2นายไม่ได้ตอบคำถามสื่อก่อนที่จะเดินทางออกประตูด้านข้างของโรงพักและขึ้นรถยนต์ส่วนตัวในทันทีส่วนบุคคลที่ถูกออกหมายจับตอนนี้ยังไม่มีรายงานตัวหรือเข้ามอบตัวเพิ่มเติมจับตาอีกคดีวันนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวนัดฟังคำพิพากษาผู้ปกครอง5เยาวชนคดีของป้าบัวผันในความผิดฐานบังคับขู่เข็นชักจูงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมส่วนกรณีของนายปัญญาหรือลุงเปียกที่ถูกตำรวจสภ.อรัญญประเทศทำร้ายเพื่อให้รับสารภาพในคดีการเสียชีวิตของป้าบัวผันพฤติกรรมของตำรวจเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ.2565ที่ผ่านมาอัยการการ DSI สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องไปหลายปากแล้วคืบหน้าไปค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะคำให้การของลุงเปี๊ยกที่ยืนยันถึงการกระทำว่ามีใครบ้างพร้อมชี้รูปถ่ายและให้การว่าใครทำอะไรรวมถึงจดจำเรื่องราววันที่เกิดเหตุได้ทั้งหมดซึ่งคดีนี้สำนวนอยู่ในชั้นอัยการแล้วกู้ภัยช่วยกันให้วุ่นหลังจากกู้ภัยทางทะเลเมืองพัทยาบอกว่าได้รับแจ้งจากกลุ่มเรือสปีดโบ๊ทพบชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนแพซึ่งทำจากขวดพลาสติกลอยอยู่ในร่องน้ำลึกในทะเลห่างจากท่าเรือแหลมบริหายพัทยาใต้เพียงแค่ 2.4 กิโลเมตรจึงรีบออกไปช่วยเหลือถึงกลางทะเลพบชายวัย53ปีเป็นชาวเรนูนครจังหวัดนครพนมนั่งอยู่บนแพที่ทำจากขวดพลาสติกกว้างประมาณ80เซนยาวประมาณ3เมตรบนแพมีสัมภาระเสื้อผ้าอาหารเครื่องดื่มสภาพอิดโรยหมดแรงพายเข้าฝั่งจึงรีบช่วยเหลือตำรวจบอกว่าเจ้าของแพประดิษฐ์แพเรือจากขวดพลาสติกที่เก็บมาจากถังขยะหวังจะล่องแพข้ามไปยังเกาะล้านออกเดินทางตั้งแต่4ของวันที่12มีนาคมแต่ด้วยกระแสลมแรงทำให้แพไปติดบริเวณเกาะจุ่นพยายามพายสู้กับกระแสลมแล้วแต่ไม่ไหวหมดแรงเสียก่อนทำให้แพนั้นลอยอยู่กลางล่องน้ำลึกชาวบ้านบอกว่าเจ้าของแพเป็นกลุ่มคนเร่ร่อนและพักอาศัยอยู่ที่ตึกร้างไกลท่าเรือแหลมบาลีหายเคยเห็นพยายามใช้ขวดพลาสติกประกอบเป็นแพแต่ก็ไม่คิดว่ากล้านำลงทะเลขนาดนี้จากกรณีโซเชียลเผยแพร่ชายรายหนึ่งใส่ชุดสีฟ้านั่งรถหรูหรามีคนประกบดูแลใกล้ชิดถือลมไม่ห่างและมีการปูพรมแดงรอรับลงจากรถท่ามกลางคนที่นั่งพนมมือไหว้ต้อนรับบางคนมีพวงมาลัยและมีคลิปผู้คนกราบไหว้ขอพรกระแสนี้กลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียถามว่าบุคคลนี้คือใครกันแน่ทำไมมีผู้คนกราบไหว้และมีลูกศิษย์จำนวนมากจนล่าสุดไปเปิดวาร์ปทราบมาว่าคืออาจารย์เอธนกฤตโรจนตรีภูมิหรือคนส่วนมากในโซเชียลเรียกกันว่าเอจักรพรรดิเจ้าของบริษัทจักรพรรดิมั่งคั่งที่เคยประสบความสำเร็จในการปั้นแปรนสินค้าและสินค้าออนไลน์ระดับ500ล้านบาทต่อปีแต่เจอวิกฤตเศรษฐกิจและโรคระบาดทำให้ธุรกิจหยุดชะงักก่อนจะผันตัวเองมาเป็นสินแสให้คำแนะนำและพลิกชีวิตได้อีกครั้งแล้วก็ผันตัวมาในเรื่องของศาสตร์ความเชื่อมากขึ้นโดยเอจักรพรรดิทำคลิปวิดีโอเปิดดวงจักรพรรดิพยากรณ์ทำนายดวงราศีต่างๆให้ความรู้เรื่องของความเชื่อและมีพิธีกรรมที่เป็นสะพานบุญมากมายทำให้มีลูกศิษย์ที่มาร่วมทำบุญและกราบไหว้บูชาขอพรให้ชีวิตดีขึ้น